ค่ะดวงดาวให้โชคนะคะก็มาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ตามที่สัญญาไว้เลขวิ่งบนมี2 ตัวให้เลือกนะคะจะมา1 ตัวแต่ว่าของเรานี้จะมีให้เลือก2 ชุดนะคะมาทุกชุดนะคะแต่ว่ามีชุดหนึ่งชุดแรกสูตรที่หนึ่งนะคะจะมาทุกครั้งจะมาทุกงวดนะคะแต่ว่าชุดที่สองสูตรที่สองนี่ค่ะจะเว้นบ้างไม่โดนแค่3 งวดนะคะ3 งวดนี้งวดที่4นะคะที่จะไม่โดนแต่ว่าสูตรที่1นี่คือจะเข้าตลอดนะคะมาทั้ง2 ชุดนะคะอันนี้เราก็จะมาลองทำให้ดูนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่าสำหรับสูตรนี้ส่วนเลขตรงนี้เลขคงที่เราก็จะเป็นการคำนวณมาแล้วนะคะเอามาให้ท่านเพื่อจะได้ให้ท่านไม่ต้องเสียเวลานะคะแล้วก็มาบวกกันเลยสำหรับงวดวันที่1 เดือน 8นะคะเลขคงที่ที่เราได้มาก็คือ8แล้วเราก็จะบวกด้วยอันนี้เลขคงที่ของเรานะคะ8อันนี้ของเราที่คำนวณมาแล้วนะคะอันนี้คือเลขที่เราคำนวณมาแล้ว2 ตัวนี้คือคำนวณมาแล้วนะคะ5ก็บวก8นะคะ5บวก8ได้13เราก็มาใส่ตรงนี้นะคะอันนี้คือสูตรแรกก็จะได้2 ตัวนี้ส่วนอีกสูตรหนึ่งก็จะได้แบบนี้นะคะ2 ตัวนี้นะคะเลขคงที่ของเราบวกกันก็จะได้นี้162 ตัวนี้ก็จะบวกกันก็จะได้4นะคะเรามาดูหวยที่ออกกันนะคะว่าเลขออกอะไรบ้างส่วนตัวนี้นะคะเราก็จะได้6ซึ่งออกล่างซึ่งเราเน้นว่าวิ่งบนนะคะแต่ว่าถ้าวิ่งตัวหนึ่งแล้วเราก็ต้องวิ่งทั้งบนทั้งล่างแล้วค่ะเนาะส่วนสูตรที่2ก็จะมาทั้ง2 ตัวนะคะสูตรนี้มา2 ตัวเลยนะคะทั้ง5แล้วก็3สูตรนี้ก็คือมาทั้ง2 ตัวเลยแล้วเราก็มาดูงวดต่อไปนะคะงวดต่อไปเลขคงที่ของเราที่เราจะได้ก็คือ6แล้วก็0แล้วก็บวกนะคะนี่บวก8 6บวก8เป็น14แล้วก็ใส่ติดตัวท้ายนะคะ4เราก็จะได้สูตรนี้เราก็จะได้2 ตัวนี้ส่วนอีกสูตรหนึ่ง6บวก8ก็เป็น14นะคะได้4เหมือนกันส่วนตัวนี้แล้วก็ได้0สรุปแล้ว2 สูตรนี้คือได้เหมือนกันนะคะเราก็จะมาดูว่าหวยที่ออกก็คือ431ล่างออก37สรุปแล้ว4มาทั้ง2 สูตรนะคะ4เหมือนกันมาทั้ง2 ตัวเลยงวดต่อไปเลขคงที่ของเราที่เราจะให้ก็คือ8แล้วก็7อันนี้บวก8คงที่8บวก8เอา8บวก7ก่อนนะคะ8บวก7 15เราก็จะได้นะคะ2 ตัวนี้8บวก8แล้วก็16 8บวก6อีกทีก็เป็น4เราก็จะมาดูนะคะว่าผลที่ออกมาคือ224นะคะสูตรนี้เข้า4 6 5สูตรนี้ก็เข้า6ด้วยส่วนสูตรนี้เข้า5นะคะก็มาทั้ง2 สูตรเข้าทั้ง2 สูตรว่าต่อไปเลขคงที่ของเราที่จะให้ก็คือ5แล้วก็1อันนี้ก็คือบวก8นะคะ5บวก5บวก1เป็น6ใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็อีกสูตรหนึ่ง8บวก5เท่ากับ13แล้วก็ใส่3 5บวก3ก็เป็น8แล้วก็มาดูกันว่าผลที่ออกคือ143กับ71สูตรนี้1มาส่วนสูตรข้างบน3มา
าทั้งสองสูตรนะคะส่วนเลขคงที่ของเรางวดล่าสุดงวดต่อไปงวดวันที่1เดือน10 2560นะคะเลขคงที่ของเราก็คือ0แล้วก็1ศูนย์แล้วก็1ตรงนี้นะคะบวก8 0บวก1เท่ากับ1 0บวก8เท่ากับ8 0บวก8เท่ากับ8อ่ะอันนี้มาเบิ้ลนะคะดูสิคะว่างวดนี้จะมาอะไรเลขอะไรจะมาถ้ายังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะก็เป็นอีกนะแนวทางเลือกนึงให้ท่านสำหรับผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงสำหรับเลขวิ่งเลขเด่นนะคะสำหรับงวดนี้ก็คือสูตรนี้ก็จะมี8มาสูตรนี้ก็จะมี1มาก็เหมือนมา2ตัวนะคะมีแค่8กับ1นะคะถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ